ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับกับสตีฟคงนาวันนี้ก็กลับมากันต่อใน Minecraft Snapshot ของ 17W18B กันนั่นเองผมขอรวมของ17ไปด้วยแล้วกันเพราะว่ายังไม่ได้รีวิวแม่งโคตรดีเลย์โอเคก็ใน Snapshot นี้นะจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเยอะเลยส่วนใหญ่จะโฟกัสไปที่เทคนิคอลอัปเดตกับพวก Advancement นะเอาละมาอย่างแรกกันเลยดีกว่าก็จะเป็นเสียงโน้ตบล็อกใหม่นั่นเองอันนี้ก็คือถ้าเราเอาโน้ตบล็อกไปวางไว้บนคนแก่เนี่ยก็จะเป็นเสียงกีตาร์วันนี้แล้วกันอ่ะส่วนฟูดอันนี้ก็คือเป็นขุยถ้าวางไว้บนเคนะส่วนบล็อกทองก็จะเป็นเบลก็คือเป็นกระดิ่งนั่นเองส่วนนี้ก็ไซโลโฟนนะวางไว้บนกระดูกอะฮะบล็อกกระดูกส่วนอันสุดท้ายอันนี้มันใช่ถ้าคือผมเอาไปแปลใน Google ละคือมันเหมือนเป็นเสียงระฆังหรือน่าจะเสียงระฆังนะหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันมันน่าจะเป็นเครื่องดนตรีชนิดนึงอะอันต่อมาก็จะเป็นเสียงใหม่นะสำหรับ Illusioner หรือว่าตัวที่มันแยกรางได้นั่นเองอ่ะโอเคนี่คือเสียงของมันอ่ะปึ๊บอันนี้ก็คือจะเป็นเสียงคร่าวๆของมันนะตอนเวลาเราตีหรืออะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะหมดไหมเนี่ยโอเคประมาณนี้แล้วกันอ่ะอันต่อมาก็จะเป็นเสียงของนี่ Fishing Rod ทำไมมันแบบมันเป็นอย่างนี้เลยช่างมันเถอะแล้วก็เสียงนี่ครับ Iron Mender ตอนเวลาเราใส่เข้าไปในนี้นะใน Ender Portal Frameถ้ามันเป็นเพลงได้แบบจะดีมากเลยเนี่ยอ้าวทำไมมันไม่มีพอร์ทัลเดี๋ยวสักครู่แล้วกันเสียงดูแบบขังไหมโคตรขังอะตอนแบบก่อนที่จะไปดีเอ็นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะผมให้ฟังอีกรอบแล้วกันขนลุกเลยส่วนเสียงพายเรือก็มาเช่นกันอันนี้คือเฉพาะตอนที่เราพายบนบกนะอ่ะเรามาดูในน้ำมึงส่วนการอัปเดตเรื่องคอมแมนด์ก็จะมีเซเลคเตอร์อันใหม่ก็คือจะเป็น ads ซึ่งผมยังไม่เข้าใจมากว่ามันใช้ทำอะไร จุดประสงค์หลักจริงๆอ่ะอันนี้คือตัวอย่างก็ให้ execute ไว้ที่ chicken ก็คือส่งคำสั่งไปยังที่ไก่อ่ะเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนอยู่นี่ปึ๊บคือมันก็จะ say and s ก็คือเป็น yourself อ่ะแบบ say ชื่อมันออกมาพูดชื่อมันออกมาเนี่ยมันก็เขียนไว้อยู่ว่า target yourself แต่ยังไม่เข้าใจจุดประสงค์ของเจ้าตัวเนี้ย งงอยู่เหมือนกันอ่ะอย่างผมอย่างนี้ก็ได้อ่ะ and s ปึ๊บเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยไม่เข้าใจส่วนเรื่องชังเกอร์บ็อกซ์ตอนนี้คือเรื่องสีของมันเนี่ยมันก่อนหน้ามันจะเป็นสีม่วงแบบสดๆเลยใช่ไหมก็คือหลายๆคนเรียกร้องมาว่ามันไม่เข้ากับธีมของเนี่ยพวกเอ็นสโตนเขาก็เลยรีเวิร์ดสีแค่เฉพาะเท็กเจอร์เดียวนะแต่ถ้าเป็นสีอย่างอื่นมันก็ยังคือมันก็ปรับตามมันเนี่ยตามคอนเซ็ปต์ของมันอะนั่นแหละคือบ็อกซ์ไอดีไมคราฟตอนนี้มันเหลือไม่เหลือเลยไม่ใช่เหลือคือมันตันอยู่แค่255เลขตั้งแต่0ถึง255หรือตีง่ายๆก็คือตั้งแต่เลข1ถึง256นั่นเองก็เรื่องบล็อก ID เนี่ยภายในคือเหมือนเขาจะรีมูฟภายใน 1.13 อันนี้ก็น่าสนใจนะอันต่อมาก็จะเป็นคอมแมนด์ของ Advancement ก็จะมีเพิ่มเข้ามานี่จะเป็น Advancement Grant Add P Everything ก็คือเหมือนกับ
กิป achievement ทั้งหมดแหละภายในเกมอ่ะฮะปึ๊บมันจะขึ้นมาอย่างงี้แบบเต็มไปหมดเลยอ่ะพอกดเข้ามาดูใน abandonment ก็นี่ฮะอันนี้ก็เป็นแท็บใหม่ด้วยมี Avenger Nether DN อ่ะนี่อันนี้ Husbandy Husbandy ก็จะเป็นการเลี้ยงสัตว์นั่นเองจะมีแบบ Beat All Animal อย่างเงี้ยให้อาหารสัตว์ทุกตัวภายในเกมอ่ะเออนี่มีเทมมีอะไรก็ว่ากันไปลองไปไล่อ่านดูแล้วกันนี่มีเยอะแยะเลยส่วนอันต่อมาก็จะเป็น Advancement Form ซึ่งคือมันค่อนข้างที่จะทำความเข้าใจยากนิดนึงผมจะใช้ศัพท์จากวิกิเลยแล้วกันเดี๋ยวคือก็อ่านควบคู่กันไปแบบพร้อมกับดูคลิปไปเลยก็ได้อ่ะนี่ก็จะเป็นการผมขอเรียกว่ากิฟต์แล้วกันกิฟต์ไอแอดแวนเมนต์เนี่ยของไอรอน2ก็คือกิฟต์แอดแวนเมนต์ไอรอน2อ่ะแล้วก็ตามด้วยเดย์ชิลเดนก็คือเป็นเหมือนเป็นแบบเนี่ยอ่ะต้องดูรูปไปด้วยก็คือมันจะกิฟต์ตัวนี้มาแล้วตามด้วยลูกๆของมันเหมือนตัวนี้เป็นพ่อแม่ลูกอะไรก็ว่ากันไปก็ดูตามเส้นที่มันโยงมาของพวกนี้มันสำหรับพวกแมปเมกเกอร์เนี่ยโอ้โหงงเหมือนกันเป็นผมก็งงเหมือนกันอันต่อมาก็จะเป็น Advancement Only อันนี้ก็น่าจะเข้าใจกันอยู่ Only ก็คือกิฟต์เฉพาะเจ้า Iron 2ปึ๊บมันก็จะกิฟต์มาให้เฉพาะแค่ Iron 2แล้วก็อย่างอื่นมันก็ยังเหมือนเดิมนั่นเองก็คืออ่ะเอาง่ายๆถ้าอย่างเราทำ Advancement อันไหนได้ก่อนมันก็จะกิฟต์อันนั้นให้เลยภายใน Survival นะอย่างได้เพชรอย่างเงี้ยมันก็จะกิฟต์เฉพาะไอ้ Advancement ของเพชรแค่นั้นแหละอันต่อมาก็จะเป็น Advancement 2ก็จะเป็นการคือกิฟต์ทั้งหมดอะทั้งหมดตั้งแต่อันแรกยันอันสุดท้ายเลยก็ว่าได้แม่คือมันต้องทำให้ดูไปด้วยอธิบายเดี๋ยวไม่น่าจะเข้าใจกันปึ๊บก็คืออันที่เรากิฟต์เนี่ยจะเป็นอันนี้มันก็จะโยงมาให้ตั้งแต่อันแรกยันอันสุดท้ายเลยอย่างอีกอันนึงถ้าเรากิฟต์ไอ้ Abandonment Hostup มันก็จะมาอย่างงี้ปึ๊บเดี๋ยวแป๊บนึงนะน่าจะเป็นอย่างงี้ปึ๊บนี่ก็อย่างที่ว่าคือมันจะไล่มาอย่างนี้เลยปึ๊บไปยันอันสุดท้ายนั่นเองค่อนข้างโคตรจะยากนิดนึงอ่ะต่อมาก็จะเป็น abandonment until ก็มันจะเริ่มจากอันแรกมายัง iron 2นั่นเองเวลาเรากิฟต์นี่จะเป็นอย่างนี้มันจะเริ่มจากอันแรกไล่มาถึงอันนี้แล้วมันก็จะหยุดที่abandonment ตัวนี้เอาเป็นว่าคอมเมนต์พวกนี้มันค่อนข้างที่จะคือมันไม่จำเป็นสำหรับคนเล่นธรรมดาพวกเราอะแต่ก็ถ้าใครพออธิบายได้แบบสังเขปพอเข้าใจได้ก็เดี๋ยวผมจะตึงคอมเมนต์ไว้แล้วกันเพราะว่าคืองงอะเป็นผมก็งงเหมือนกันทั้งซีซูมาทั้งอะไรผมไปนั่งดูรีวิวเขามาเขาก็งงอะต่อมาก็จะเป็นเกมรูอันใหม่นะก็จะเป็นการประกาศแอดแวนเมนต์นั่นเองก็คือเหมือนกับแอชิเมนต์ทั่วๆไปอย่างเรากด e ปุ๊บมันก็จะขึ้นข้อความตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวยกตัวอย่างถ้าค่าเดฟอลต์เป็น2นะถ้าผมปรับเป็นฟอลต์อย่างเงี้ยปึ๊บอย่างเอาอะไรดีไอ้นี่แล้วกันฟอร์มมันก็จะไม่ขึ้นข้อความให้นั่นเองอันนี้ไอ้อันเขียวๆนี่ก็คือเป็นก่อนหน้าที่ผมกดอันทิวอะส่วนคอมเมนต์ใหม่ก็จะเป็นคอมเมนต์รีโหลดใช้ทำไรก็รีโหลดพวกเนี่ยรูทเทเบิลกับแอดแวนเมนต์ไม่ค่อยมีอะไรมากน่าจะเป็นพวกสำหรับพวกเทคนิคอลอัปเดตคงไม่จำเป็นอะไรสำหรับคนธรรมดาอย่างพวกเราเหมือนกันส่วนนี่ครับการเกิดของนกแก้วก็ได้แก้เรียบร้อยแล้วอย่างในไลท์เลสเมย์ของผมคือมันไม่เกิดเลยเพราะว่ามันเป็นไมค้าบักอะคือสปอนเลตเนี่ยมันน้อยเกินไปหน่อยก็เลยแทบไม่เห็นตัวไอ้นกแก้วเลยโอเคครับก็จบเพียงเท่านี้สำหรับ Minecraft Snapshot ของ17.18a ก็ใกล้จะถึงวันปล่อยของ 1.12 แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะปล่อยวันไหนนะคงมี Snapshot แบบแก้พวกเทคนิคอลอัปเดตหรืออะไรอย่างนี้อีกเพราะว่าบั๊กค่อนข้างดีจะแบบเยอะพอสมควรอ่ะทั้งพวกวิธีการคราฟอะไรอย่างเงี้ยคือมันยังบั๊กเยอะอยู่อ่ะเอาง่ายๆว้าวเมื่อกี้มันมีเอฟเฟคอะไรอู้ว้าวโอ้มีเปลี่ยนใหม่หมดเลยประมาณนี้แล้วกันนะโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม